วันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2528ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาขณะนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงพ้นจากฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนรู้สึกว่าร้อนขึ้นสักหน่อยอากาศร้อนก็เป็นเรื่องของธรรมชาติก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยไปมีฝนมีหนาวมีร้อนมันเวียนกันไปในรอบปีหนึ่งปีหนึ่งเราก็ได้พบกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปอะไรเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรอยู่นานอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เราจึงควรศึกษาเรื่องเหล่านี้ให้เข้าใจจะได้ไม่ต้องมีตกทุกข์ร้อนกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแต่เรารู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นคือมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมชาติไม่ว่าอะไรไม่เข้าไปยึดติดในสิ่งที่เกิดขึ้นให้มากเกินไปจิตใจก็จะได้มีความสงบสบายตามสมควรแก่ฐานะโดยเฉพาะเราเรียกตัวเองว่าเป็นพุทธบริษัทควรจะเป็นผู้อยู่ด้วยจิตใจที่สงบสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันด้วยความรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงว่าเรื่องมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเราจะไปห้ามมันก็ไม่ได้จะไปทำอะไรมันก็ไม่ได้ทั้งนั้นขอก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้เพราะเรื่องมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเราให้รู้ไว้แล้วจิตใจจะได้ไม่หวั่นไหวโยกโกรงไปกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็จะได้รับความสบายใจตามสมควรแก่ความเข้าใจเราในฐานะเป็นพุทธบริษัทจึงควรจะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้และก็เข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเมื่อวันอาทิตย์ก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องการปฏิบัติในส่วนศีลเรียกว่าศีลอุโบสถอันเป็นเรื่องที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันทั่วไปในบางประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเช่นวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยเขาชักชวนแม่เด็กๆให้รักษาศีลอุโบสถเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเสียวันหนึ่งเช่นวันวิสาขบูชาอันเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นวันยิ่งใหญ่สำคัญของพระพุทธศาสนาพ่อแม่ก็ชวนเด็กๆซึ่งเป็นลูกให้รักษาศีลพ่อแม่ก็รักษาศีลเป็นตัวอย่างแล้วลูกก็รักษาด้วยนุ่งขาวห่มขาวกันทั้งหมดทั้งพ่อแม่และลูกชักชวนกันไปวัดตั้งแต่เช้ามืดเพื่อไปสมาทานศีลตั้งแต่เช้ารับทานอาหารมื้อเช้าแล้วก็กลางวันก่อนเที่ยงพอตอนบ่ายก็ไม่ยุ่งกับเรื่องการกินต่อไปอยู่ด้วยการเจริญภาวนาบ้างควังธรรมบ้างทำจิตใจให้สงบเขาก็ทำได้ได้เลยเคยลองถามเด็กตัวน้อยๆที่ไปรักษาศีลนี่บอกว่าไม่หิวเลยเขาบอกว่าเมื่อตั้งใจจะไม่กินมันก็ไม่หิวแต่ถ้ายังอยากจะกินอยู่แล้วมันก็หิวเขาตอบอย่างนั้นแล้วเขาก็นั่งสงบสวดมนต์อะไรไปตามเรื่องติดต่อกันเรื่อยไป
พระแสดงธรรมบ้างชาวบ้านสวดมนต์บ้างสลับกันไปเป็นวันคืนที่อยู่ด้วยธรรมะจิตใจเข้าใกล้พระอย่างแท้จริงมากขึ้นเป็นเรื่องที่ทำกันได้เราก็ควรจะได้ปฏิบัติอย่างนั้นไม่ต้องมาวัดก็ได้เห็นวันอุโบสถเนี่ยเราก็ถือว่าวันนี้ไม่รับทานอาหารตอนบ่ายก็เป็นการถืออุโบสถไปด้วยในตัวสังเกตดูหรือว่าร่างกายจะเป็นอย่างไรสภาพจิตใจจะเป็นอย่างไรเราเคยรับทานอาหารมาวันละ3มื้อแล้วมาอดเสียสักมื้อหนึ่งในวันใน7วันนี่อดเสียมื้อหนึ่งจะเป็นอย่างไรก็จะไม่เป็นอะไรครับถ้าเราไม่อยากจะทานแล้วมันก็หมดปัญหาไปจิตใจก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอาหารคิดถึงแต่เรื่องอื่นเราจะรู้สึกว่ากายเบาใจเบามีความสุขตามประสาของคนที่ปฏิบัติอย่างนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะทดสอบได้ด้วยตัวของเราเองหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ถ้าเราไม่ทดสอบเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลอย่างไรการทดสอบก็คือการลองปฏิบัติตามสิ่งนั้นๆเช่นเราลองถือศีลเสียบ้างเราจะเห็นว่าเป็นอย่างไรสภาพจิตใจเป็นอย่างไรแล้วถ้าถือกันได้ทุกคนในครอบครัวก็จะช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่หุงไม่หาก็มื้อหนึ่งประหยัดได้ไปมื้อหนึ่งก็เป็นการดีถ้าพลเมืองในชาติ50ล้านคิดว่าเป็นเด็กเสียบ้างเอาสัก30ล้านไม่รับทานอาหารมื้อเย็นแค่สักวันหนึ่งในรอบ7วันเราก็จะมีอาหารเหลืออยู่มีเงินที่ไม่ต้องใช้แล้วก็ได้เป็นการทดสอบกำลังใจของเราเองว่าสภาพจิตใจเป็นอย่างไรสำหรับคนผู้ชายเราที่ได้บวชในศาสนาไปบวชเดือนหนึ่งบ้าง3เดือนบ้างก็ไม่ได้ทานอาหารตอนเย็นไม่ได้รับทานอะไรก็อยู่ได้เป็นปกติท้องไส้ปกติออกมาอยู่ทำงานทำการต่อไปก็ได้มันก็เห็นอยู่ว่าอยู่ได้นั่นอดตั้ง3เดือนในฤดูการเข้าพรรษาแต่นี่เราอยู่บ้านอดเพียงสัปดาห์ละวันซึ่งเป็นวันถือศีลอุโบสถอาจจะเอาวันพระก็ได้จะเอาวันที่อาทิตย์ก็ได้หรือว่าจะเอาวันเกิดก็ได้เห็นเราเกิดวันอะไรเราเกิดวันจันทร์พอถึงวันจันทร์ก็อดอาหารมื้อเย็นเช้าวันเกิดวันพุธวันพฤหัสอะไรก็ว่าไปอย่างนั้นก็ดีเหมือนกันถ้าทำได้จะรู้สึกว่าดีขึ้นการควบคุมตัวเองก็จะดีขึ้นอะไรก็จะดีขึ้นมันก็เป็นประโยชน์แก่ครอบครัวแก่ทุกคนในครอบครัวด้วยเช่นพ่อแม่ปฏิบัติลูกก็จะได้เห็นเป็นตัวอย่างแล้วจะได้เอาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติบ้างเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อันนี้ได้พูดให้ฟังแล้วเมื่อวันอาทิตย์ก่อนเพื่อปรับความเข้าใจกันในเรื่องการถือศีลวันอาทิตย์นี้ก็จะพูดต่อไปถึงเรื่องการปฏิบัติที่เรียกว่าสมาธิภาวนาสมาธิภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่สูงขึ้นไปจากเรื่องศีลคนถือศีลก็ต้องมีการเจริญภาวนาไปด้วยในตัวคำว่าภาวนาเนี่ยแปลว่าทำให้มากทำให้เจริญในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราจึงเรียกว่าเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แก่ชีวิตมากคำสอนในทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวบ้านจึงได้เริ่มต้นด้วยทานแล้วก็ศีลภาวนาซึ่งเราได้ยินพระท่านพูดบ่อยๆว่าทานะศีลภาวนาหรือพูดภาษาอ่านเป็นภาษาไทยก็ว่าทานศีลภาวนาทานเป็นเรื่องของการให้เพื่อให้สังคมอยู่กันด้วยความสุขศีลเป็นเรื่องควบคุมจิตใจให้มีระเบียบรวมทั้งกายวาจาด้วยเรียกว่าเป็นเรื่องศีล
ทีนี้เรื่องภาวนาเนี่ยเรื่องการอบรมจิตให้เจริญเรื่องการอบรมจิตให้เจริญนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะอะไรก็เพราะว่าชีวิตของคนเรานั่นประกอบด้วยสิ่งสองประการคือรูปกับนามหรือพูดภาษาไทยก็ว่ากายกับใจกายกับใจรูปก็คือร่างกายนามก็คือใจใจกับกายนี้อยู่รวมกันก็เรียกว่ายังมีชีวิตทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกประการแต่ถ้าใจแยกออกจากกายเมื่อใดก็เรียกว่าไม่มีชีวิตคนไม่มีชีวิตนี่คือไม่หายใจพูดอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้นอนนิ่งเฉยดุจท่อนไม้ท่อนฟืนพระท่านจึงกล่าวคำบางสกุลว่ากลิงครังอีวะแปลว่าเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนท่อนไม้ท่อนฟืนมันกระดุกกระดิกไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้ตั้งนิ่งเฉยอยู่ฉันใดคนที่หมดลมหายใจแล้วก็มีสภาพประดุจท่อนไม้ท่อนฟืนนอนนิ่งเฉยไม่เคลื่อนไหวจะยกไปไหนก็ต้องช่วยกันยกร่างกายคนปกตินี่ไม่หนักเท่าใดแต่พอตายแล้วมันก็หนักที่ไม่หนักในภาษาธรรมะเขาเรียกว่ามีความเบาอยู่ในร่างกายความเบาเรียกว่าละหุตาละหุตานี่คือความเบาของร่างกายคนยังเป็นนี่มันมีความเบาแต่ถ้าตายแล้วมันมีความหนักมากขึ้นกว่าปกติเพราะงั้นเคลื่อนไหวอะไรก็ไม่ได้เพราะไม่มีใจชีวิตของคนเรานี่แม้ว่าจะมีกายกับใจรวมกันแต่ว่าความสำคัญอยู่ที่ใจทำไมจึงถือว่าใจเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าความคิดอยู่ที่ใจความดีความชั่วความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญที่ขึ้นต้นว่าความแล้วก็มันอยู่ที่ใจทั้งนั้นแหละมันเกิดที่ใจก่อนแล้วก็ไหลล้นออกมาที่วาจาคือการพูดไหลล้นออกมาที่กายคือการกระทำมีการเคลื่อนไหวตามอำนาจของใจถ้าหากว่าใจดีใจงามการพูดการกระทำก็เป็นไปในทางที่ดีงามถ้าใจชั่วใจสามการพูดการกระทำก็เป็นไปในทางชั่วทางสามมันเป็นการแสดงออกมาใจน่ะทำให้เราเป็นอะไรต่างๆที่เราเรียกว่าเป็นคนดีก็เพราะใจดีเรียกว่าเป็นคนชั่วเพราะใจชั่วเป็นคนชั้นสูงชั้นต่ำก็เกิดเนื่องจากใจของบุคคลผู้นั้นจึงถือว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเป็นต้นของเรื่องทั้งหลายทั้งปวงในคาถาธรรมบทคาถาแรกจึงได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าการพูดการคิดการกระทำสืบเนื่องมาจากใจถ้าบุคคลมีใจดีการคิดพูดทำก็เป็นไปในทางดีถ้ามีใจชั่วการคิดการพูดการกระทำการแสดงออกทั้งหมดก็เป็นไปตามอำนาจของใจใจเป็นผู้บงการเขาจึงพูดว่าใจนี่เป็นนายกายนี่เป็นบ่าวที่คอยรับใช้นายต้องทำตามนายสั่งอยู่ตลอดเวลาสภาพจิตใจนี่จึงเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าเราไปดูหลักคำสอนหรือว่าหลักการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ย่อๆสั้นๆขั้นแรกก็บอกว่าให้ละความชั่วสัปปาปัสสะอาการณังการไม่กระทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตปริโยทปนังการทำจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาซาสนังนั่นแหละเป็นคำสอนเป็นข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็สอนหลักสามประการนี้ในหลักสามประการนี้เราก็จะเห็นว่าเบื้องต้นให้ละความชั่วก็คือเรื่องศีลนั่นเองแล้วขั้นต่อไปก็ให้สร้างความดีก็คือเรื่องธรรมะอันเป็นข้อปฏิบัติเพิ่มเติมจากศีลแล้วก็ข้อสุดท้ายว่ารักษาใจให้สะอาด
ปราศจากโทษก็เป็นการฝึกเรื่องจิตใจการฝึกใจนี้ก็เรียกว่าเจริญภาวนาตามคำในศาสนาเพราะงั้นถ้าเราจะพูดให้ถูกต้องพูดว่าภาวนาเช่นเราไปถามคนบางคนว่าท่านเจริญวิปัสสนาหรือเปล่าอันนี้แสดงว่ายังไม่เข้าใจภาษาที่ใช้ถ้าเข้าใจภาษาธรรมะก็ต้องถามว่าท่านเจริญภาวนาหรือเปล่านั่นจึงจะเป็นการถูกต้องอย่าไปถามว่าเจริญวิปัสสนาหรือเปล่าเพราะว่าภาวนานั้นแบ่งเป็นสองเรื่องเรียกว่าสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานนั่นเรียกว่าเป็นหลักการที่เราจะเอามาปฏิบัติอันนี้เมื่อปฏิบัติเขาเรียกว่าสมถภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเป็นตัวการกระทำกรรมฐานนั่นเป็นหลักการเป็นคำสอนถ้าพูดในแง่ธรรมะเรียกว่าเป็นปริยัติคือเป็นหลักคำสอนเป็นทฤษฎีเป็นทฤษฎีอยู่เราเอาทฤษฎีนั่นมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติก็เรียกว่าเราภาวนาภาวนาในเรื่องอะไรภาวนาเป็นด้านสมถะหรือภาวนาเป็นเรื่องของวิปัสสนาในเมืองไทยเราทั่วไปนั่นประชาชนชาวบ้านหรือแม่พระสงฆ์บางรูปก็เข้าใจไปแต่เรื่องวิปัสสนาความจริงนั่นที่ปฏิบัติกันอยู่ส่วนมากตามสำนักต่างๆนั้นอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสมถภาวนาเป็นส่วนมากไม่ค่อยถึงขั้นวิปัสสนาไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าวิปัสสนาอย่างแท้จริงแต่เราไม่เข้าใจจึงเห็นป้ายที่เขาเขียนไว้ตามสำนักว่าสำนักวิปัสสนาอะไรอย่างนั้นแต่ถ้าไปดูการกระทำการปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นเรื่องสมถภาวนาคือการปฏิบัติในแง่สมถะเสียส่วนมากสมถภาวนานั้นหมายถึงอะไรหมายถึงการกระทำจิตให้สงบการทำจิตให้สงบจุดหมายของการเจริญสมถภาวนานั้นสำคัญอยู่3ประการคือ1ให้จิตสงบ2ให้ตั้งมั่น3ให้อ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของสมถภาวนามุ่งให้จิตสงบมุ่งให้ตั้งมั่นเป็นอันเดียวแล้วก็มุ่งให้มันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานจะเปรียบเทียบให้เข้าใจเหมือนเราจับสัตว์ป่ามาได้ตัวหนึ่งเช่นช้างเป็นตัวอย่างช้างเป็นสัตว์ใหญ่ประเทศอินโดนีเซียนี่มีช้างมากแต่ว่าชาวบ้านนี่ไม่รู้จักจัดการกับช้างช้างก็มาทำลายพืชเสือบ้านเรือนให้เสียหายแล้วก็เอาไฟจุดเป็นคบเดินแห่เรียงหน้าเข้าไปให้ช้างกลัวไฟเวลาไฟดับช้างมันก็มาอีกหรือทำอย่างอื่นเอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปบนฟ้าบินทำเสียงให้ช้างตกใจช้างมันก็วิ่งนะแต่ว่าพอหมดเสียงมันก็มาอีกนี่เรียกว่าไม่เข้าใจวิธีการไปต่อสู้กันด้วยกำลังกับช่างไม่ได้ช่างมันใหญ่สู้มันไม่ได้แล้วก็ต้องใช้วิธีการอย่างอื่นคนไทยนี่ฉลาดในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องช่างเพราะงั้นจึงเอาช่างมาใช้ได้เอามาเดินในกรุงเทพเก็บสตางค์ได้ให้คนปัญญาอ่อนหลอดแต่ต้องช่างได้และให้ไปเตะฟุตบอลก็ได้ตำตาหวานก็ได้ว่างั้นไม่รู้ตำตาหวานทำยังไงช่างตำตาหวานเรียกว่าหัดได้หลายอย่างรัฐบาลอินโดนีเซียจึงส่งคนมาเจรจากับรัฐบาลไทยขอผู้มีความชำนาญในเรื่องการฝึกช่างจับช่างไปที่ประเทศอินโดนีเซียตั้งงบประมาณไว้ตั้งล้านเพื่อใช้จ่ายในเรื่องนี้ชาวสุรินทร์ก็จะได้ไปแสดงฝีมืออีกที่นี่ให้แขกได้เห็นว่าเราทำได้อย่างไรอันนี้เรื่องช่างถ้าเราได้ช่างมาสักเชือกหนึ่งนี่ต้องเอามาทำให้มันสงบก่อนเรื่องแรกนี่คือทำให้สงบ
ทำให้สงบจะทำอย่างไรก็ต้องผูกมัดให้มันแข็งหน่อยเขาปักเสาสี่ต้นปักไว้แล้วก็ช่างมายืนเอาเชือกมัดขาทั้งสี่ขาไม่ให้กระดุกกระดิกได้แล้วมัดขาเสียเลยเราเคลื่อนไหวไม่ได้ช่างก็สงบมาสงบแล้วควานช่างก็เข้าไปพูดจาจี้ตรงนั้นจี้ตรงนี้เขารู้รู้ต่อมของกายประสาทของช่างเหมือนกับหมอนวดเรียกว่านวดแต่มันถูกเส้นดูหนังจีนไหมจี้ปุ๊บยืนนิ่งเลยเขาเรียกว่าจี้จุดจี้จุดไม่ให้พูดเสียเลยแล้วก็มีคนเลยมาจี้แก้ให้เคลื่อนไหวได้พูดได้ต่อไปอันนี้ทุกคนนัดช่างก็มันรูปปมรูปปมของช่างแล้วค่อยพูดค่อยจ้าไปให้อาหารให้น้ำกลับไปคำตรงนั้นคำตรงนี้ชั้นแรกมันก็สะดุ้งแม้จะเคลื่อนไหวไม่ได้แต่มันก็สะดุ้งเหมือนว่าอะไรสะดุ้งนิดหน่อยต่อไปมันก็ยืนเฉยสงบแล้วพอสงบแล้วก็ค่อยๆลดทีละเส้นลดขาหนึ่งไหว้สามขาแล้วก็ปลดสองขาไหว้สองขาต่อไปก็ปลดหมดขึ้นขี่หลังเอาไปเที่ยวในเมืองได้เขาหัดอย่างนั้นจิตเรานี่ก็เหมือนกันจิตที่ยังไม่ได้ฝึกฝนอบรมนั่นมันไม่สงบไม่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วก็ไม่เหมาะที่จะใช้งานคือเอามาคิดอะไรก็ไม่ได้มันฟุ้งซ่านมันไปตามเรื่องของมันเช่นว่าจะมาทำอะไรอ่านหนังสือนี่บางคนบอกไม่อ่านหนังสือไม่รู้เรื่องทำไมไม่รู้เรื่องเพราะจิตไม่อยู่กับหนังสือตาอยู่กับหนังสือจิตไปแล้วไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้ที่มันเคยไปอ่ะไปเพราะเราไม่เคยห้ามใจไม่เคยบังคับใจมีแต่ว่าปล่อยมันอยู่ตลอดเวลาและเราไม่รู้ว่าจิตนั้นดิ้นรนกับกรอกขนาดไหนเพราะไม่เคยสังเกตเหมือนกับคนไม่เคยเลี้ยงเด็กอ่อนเด็กพอเดินได้นะเราไม่เคยเลี้ยงเราก็ไม่รู้ว่าเด็กมันซนขนาดไหนแต่ถ้าพี่เลี้ยงเด็กเอาบอกว่าฉันจะไปธุระสักสองชั่วโมงช่วยดูเหล็กดูแลเด็กให้ด้วยคนนั่นจึงรู้ว่าอ๋อเด็กนี่มันซนนักหนามันเดินไปเดินมาเดินจนตกรูเสาเข็มไปแล้วก็ถึงแก่ความตายไปเหมือนกับหนูสอยเป็ดนั่นแหละมันเป็นงี้ฮะเราเลี้ยงเด็กเราก็รู้ว่าอ๋อเด็กมันซนแล้วมาบ่นใครแหมมันซนเหลือเกินความจริงมันก็ไม่เหลือเกินคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไปตามเรื่องของมันผู้ใหญ่ที่เลี้ยงเด็กจึงคอยจับตาดูว่าจะนั่นเองจับตาดูว่ามันไปไหนไปใกล้บ่อไปจับมาไปใกล้ที่จะตกลงไปก็ไปจับมาอันตรายมันก็ไปจับมาเท่านั้นเองมันใช่เรื่องมากอะไรอันนี้ใจเรานี่ก็เหมือนกันมันคล้ายกับเด็กสนเดี๋ยวไปนั่นเดี๋ยวไปนี่ไปโน่นผู้ที่ปฏิบัติทางจิตจึงต้องทำจิตให้มันหยุดอยู่กับที่การทำจิตให้หยุดอยู่กับที่นั่นเบื้องต้นก็เรียกว่าให้รู้ว่ามันไปไหนก่อนคอยกำหนดรู้ไว้แล้วให้รู้ว่าจิตเรานี่มันคิดได้ทีละเรื่องคิดสองเรื่องพร้อมกันไม่ได้ขณะจิตหนึ่งมันก็คิดได้เรื่องหนึ่งเมื่อเราไปกำหนดรู้การไปก็หยุดทันนั่นเองเช่นว่าคิดไปเรื่องโน้นพอเรากำหนดรู้ปุ๊บมันต้องหยุดทันทีเพราะมันคิดได้ทีละเรื่องมันแสดงได้ทีละเรื่องมันก็ไม่ไปเพราะงั้นคอยแต่กำหนดรู้ไว้จิตที่ไปไกลๆนั่นดิ้นรนกับกรอกนั่นก็จะหยุดไปหยุดก็เรียกว่าสงบเมื่อสงบแล้วเราหาเรื่องให้สงบอยู่ในสิ่งใดเรียกว่าให้ตั้งมั่นอยู่ในสิ่งนั้นสมมติว่าเราเจริญอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกพอกำหนดลมเบื้องต้นก็ต้องรู้ว่าลมของเรามันหายใจมีสภาพอย่างไรหายใจเข้าไปกระทบตรงไหนหายใจออกลมมากระทบตรงไหนอันนี้ต้องรู้ก่อนเรียกว่าจับลมให้ได้จับลมให้ได้ลมหายใจเข้าออกนี่มีอยู่ตลอดเวลาเมื่อเรายังมีชีวิตก็มีลมเข้าลมออกอยู่แต่เราไม่เคยกำหนดว่าลมเข้าน่ะเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรสภาพการหายใจเป็นอย่างไรเราไม่เคยกำหนดรู้ผู้ที่จะมาฝึกสมถภาวนาคือการกดกำหนดลมหายใจก็ต้องรู้ว่าหายใจเข้า
ลองหายใจเข้าและกำหนดรู้ไปตามลมหายใจเข้าก็จะรู้ว่าอ๋อมันกระทบอะไรพอหายใจเข้ามันกระทบตรงไหนหายใจออกในลมกระทบตรงไหนแต่ว่าในชั้นแรกเพื่อให้ใจมันมีงานมากๆหน่อยเพราะใจนี่มันชอบมางานชอบทำงานไม่ชอบอยู่นิ่งไม่ชอบอยู่นิ่งเราก็ต้องมอบงานให้เขาทำให้มากเลยด้วยการกำหนดตามลมไปหายใจเข้ากำหนดตามไปเวลาเราหายใจเข้าเราก็กำหนดตามลงไปลมมันลงไปเป็นแนวไปกำหนดก็รู้ว่ามันลงไปถึงไหนไปหยุดที่ไหนความรู้สึกว่าเหมือนกับไปหยุดที่ในท้องความจริงลมมันไม่ได้ไปถึงในท้องมันไปที่ปอดเท่านั้นเองแต่ว่าความกระเพื่อมของอวัยวะภายในทำให้เรารู้สึกว่ามาหยุดอยู่ตรงนี้หยุดที่ท้องเมื่อหยุดแล้วเราหายใจออกหายใจออกก็ตามมันไปตามออกมาจนกระทั่งพ้นรูจมูกเราไปหายใจเข้าก็ตามมันไปนั่งตามดูมันอยู่ด้วยสติสติคือการกำหนดรู้คำว่าสติหมายความว่ากำหนดรู้อยู่ในเรื่องนั้นคอยคุมไว้ในเรื่องนั้นไม่ให้ไปในเรื่องอื่นอย่างนี้ทำให้จิตเราตั้งมั่นอยู่กับสิ่งเดียวเช่นตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกเพื่อจะให้ไม่วิ่งบุ่นต่อไปให้หยุดวิ่งแค่ทีให้หยุดอยู่ตรงนี้เราก็คุมให้มันอยู่ที่ตรงนั้นถ้าคุมไว้ได้นานๆเป็นเวลา10นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงก็หมายความว่าจิตเรามีสมาธิคือตั้งมั่นอยู่ในเรื่องนั้นไม่ไปไหนคุมอยู่ตลอดเวลาลมหายใจก็จะสงบขึ้นการหายใจก็เบาขึ้นแต่ว่ายังหายใจอยู่แต่มันเบาไม่เหมือนคนหายใจเหนื่อยคนหายใจเหนื่อยคือหายใจแรงหายใจเข้าแรงหายใจออกแรงที่เราเรียกว่าถอนลมหายใจหรือว่าถอนใจถอนใจนั่นเป็นอาการของความรู้สึกบางอย่างเช่นกลัวก็หายใจแรงตกใจก็หายใจแรงพอเรื่องนั้นพ้นไปแล้วก็หายใจอีกเหมือนกันแรงอีกเหมือนกันหายใจแรงว่าแม้ลุ่งอกไปทีพ้นไปทีแล้วก็เกิดความเบาใจโล่งใจสภาพมันเป็นอย่างนี้นี่เราต้องให้มันตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นแล้วมันก็อ่อนโยนเองอ่อนโยนเรียกว่าเชื่องนะเชื่องหรือว่าสุภาพสามารถที่จะนุ่มไปในทางใดก็ได้จะเอาไปใช้อะไรเอาไปคิดอะไรก็ได้ก็ไม่มีเรื่องใช้มากก็เรื่องของใจใช้สำหรับคิดพิจารณาในเรื่องอะไรต่างๆคิดในเรื่องใดก็ให้ใจอยู่กับเรื่องนั้นพิจารณาในเรื่องใดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นมันก็อยู่กับเรื่องนั้นมันไม่ไปไหนเมื่อใจไม่ไปไหนอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสมาธิจุดหมายมันอยู่ที่สามเรื่องนี้จิตสงบจิตตั้งมั่นจิตอ่อนโยนเพื่ออย่างนี้ทั้งนั้นไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นอันนี้บางทีอาจารย์บางองค์ก็สอนว่านั่งสมาธิแล้วจะได้เห็นนรกจะได้เห็นสวรรค์จะได้มองดูว่าพ่อที่ตายแล้วได้ไปเกิดที่ไหนเองอันนี้มันไม่มีในคัมภีร์ที่สอนกันอยู่อย่างนั้นไม่มีในคัมภีร์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ฝึกจิตเพื่อจะมองดูนรกดูสวรรค์เป็นรูปภาพอย่างนั้นไม่ได้มองอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์ก็สอนในรูปอย่างนั้นคนก็ไปนั่งแล้วก็อาจารย์ว่าเห็นหรือยังยังไม่เห็นมาเห็นก็บอกใจมันยังไม่สงบต้องทำให้สงบยังมีนิวรณ์หมายความว่าเครื่องกวนใจยังไม่เห็นนั่งต่อไปนั่งนั่งไปอาจารย์ถามนักข่าวลูกศิษย์ก็อยากจะเห็นใช่มั้งก็เลยบอกว่าเห็นแล้วเจ้าค่ะเรียกว่าถ้าไม่เห็นเลยอาจารย์ก็จะดูหนักกับไปว่าอะไรมีแต่วิชามีแต่ความงู้มีแต่กำไรย่อกไม่เห็นเลยไม่ได้เรามันได้นักต้องเห็นเสียทีลูกศิษย์ก็เลยเห็นใช่มั้งเห็นยังไงเห็นนรกถ้าไปถามดูให้ดีแล้วเหมือนภาพฝาผนังไม่มีติดเลยนรกเหมือนกับภาพฝาผนังนะมีต้นงิ้วมีกระทะทองแดงมีนายนายบาลถือหอกยาว2 วาแล้วก็คมกริบคอยทิ่มแทงสัตว์นรกทั้งหลาย
ขึ้นต้นนี้ยังไม่พอเหล็กไปทิ่มอีกทิ่มไปเลือดไหลตกลงมาแล้วก็ขึ้นใหม่ลงในกระทะลวกแล้วขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกลงไปอีกวิ่งขึ้นวิ่งลงในกระทะทองแดงตลอดเวลานั่นนรกภาพเขียนนี่อาจารย์บอกว่านั่นแหละได้เห็นแล้วแล้วก็ดูต่อไปดิอาจจะพบใครต่อใครมั่งอันนี้ถ้าเราคิดถึงคุณพ่อก็เห็นคุณพ่อไหว้ผมแป๊มผมแป๊มอยู่ในกาต้าทองแดงว่าเห็นคุณพ่อไหว้ว่าบอกโอ้เห็นคุณพ่อไหว้ในกาต้าทองแดงโอ้คุณพ่อบาปมากหนูจะต้องทำบุญแก้บาปเอาแล้วทีนี้อาจารย์จะล่วงกระเป๋าลูกศิษย์แล้วทีนี้เพราะว่ารักคุณพ่อนี่เรารักคุณพ่อก็ต้องทำบุญให้คุณพ่ออาจารย์จะให้ทำยังไงก็เอาทั้งนั้นก็เห็นเองแล้วนี่เห็นนรกเองไอ้นี่มันนรกจอมปลอมที่เห็นมันไม่ใช่ของแท้อะไรแต่เราก็นึกว่าอาจารย์ผู้ก็ต้องเชื่อมันก็ต้องระวังเหมือนกันอาจารย์นี่ก็มีลูกไม้เหมือนกันก็เรียกว่ามีกะโลบายมันมีกะโลบายในการที่จะสอนคนในรูปอย่างนั้นแล้วคนที่เชื่ออย่างนี้มักจะงมงายเชื่อง่ายเชื่อได้อาจารย์จะจูงจมูกไปไหนก็ไปได้แหละทีนี้นะมันจะเสียหายนะถ้าพุทธศาสนานี้ไม่ต้องการความเชื่อแบบงมงายไม่ว่าในเรื่องอะไรอันนี้ผู้สอนนี่ก็เหมือนกันอย่าสอนให้คนงมงายอย่าสอนให้คนเชื่ออะไรง่ายๆเพราะอันตรายเขามาชักจูงในเรื่องใดไปเชื่อแล้วมันก็อันตรายเช่นว่าการเมืองพูดในแง่การเมืองว่ามีคนมาชักจูงให้มัวเมาในลัทธิบางอย่างสมมติว่าในลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างนี้ถ้าคนประเภทเชื่อง่ายแล้วมันก็เชื่อง่ายเชื่อง่ายเขาก็จูงไปได้ตามปรารถนาไปเป็นเครื่องมือเป็นคนใช้เป็นอะไรกับเขาในรูปต่างๆทำให้เกิดความเสียหายแก่ชาติแก่บ้านเมืองเสียหายแก่ตัวเองด้วยเพราะปรากฏว่าคนที่หลงไปอยู่ในป่ากับพวกนี้ออกมาแล้วถามว่าใครเป็นหัวหน้าไม่เคยรู้เลยไม่เคยเห็นด้วยซ้ำไปเขาสั่งถอดกันลงมาไอ้ต้นคำสั่งคือใครเขาก็ไม่เคยพบเคยเห็นไม่เคยรู้แล้วเขาให้อยู่ที่ไหนแล้วไปอยู่เชิงเขาไม่เคยขึ้นบนยอดเขาสักทีคือว่าหัวหน้าอยู่บนยอดเขาตำรวจมันปีนยากหน่อยแต่ไอ้ลูกน้องนี่ยืนอยู่ตามไหล่เขาเนี่ยไปเที่ยวหาเสบียงมั่งไปเที่ยวโฆษณาชักจูงคนมั่งอะไรมั่งแต่ไม่เคยพบกับคนที่เป็นหัวหน้าจริงๆสักทีเนี่ยเขาไม่ให้พบเขาต้องถือว่าเป็นความลับปกปิดอยู่เสมอไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่ของแท้พระพุทธเจ้าพูดกับสาวกของพระองค์ว่าตถาคตนี่เป็นผู้มีขวามือเปิดอยู่ตลอดเวลาเปิดอยู่อย่างนี้ไม่เที่ยวกรรมไว้อย่างนี้กรรมไว้อย่างนี้คนสงสัยนะกรรมไว้อย่างนี้ก็สงสัยว่ามีอะไรมันเราผ้าคลุมมือใช่แล้วก็ออกมาทำอย่างนี้ท้ายที่ว่ามีอะไรคนก็สงสัยว่าคงจะมีอะไรความจริงไม่มีอะไรละไม่มีอะไรแต่ว่าล่อให้คนถ่ายเล่นว่ามีอะไรอันนี้พอคนถ่ายบอกว่ามีนั่นมีนี่แบมือออกมาไม่มีอ้าวผิดเอาสตังค์เล่นการพนันนะแต่ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีขวามือซ่อนเล้นไม่เปิดเผยไม่มีข้อปิดบังไว้ไม่เปิดเผยเหมือนกับมีนักสอนภาวนาฝ่าพวกฝรั่งฮะแต่ว่าไปได้เรียนมาจากแขกอินเดียมาตั้งสอนในเมืองไทยเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไร TM Transcendental Meditation TM แล้วก็เรียกลูกศิษย์ไปใกล้ๆแล้วก็ชิปข้างหูคาถาห้ามบอกใครนะบอกใครไม่กล้าบอกลูกศิษย์นี่ไม่กล้าบอกใครเพื่อนถามอาจารย์โอ้ไม่ได้อาจารย์สั่งไม่ให้บอกนี่หารู้ไหมว่าอาจารย์สอนให้เรางมงายแล้วให้เราซ่อนเร้นไม่ให้บอกคนอื่นไอ้ทุกคนก็ไม่ให้บอกกันนี่มันเป็นเรื่องทำให้เกิดปัญหาทำไมที่ไม่บอกนั้นวัสการพราหมณ์ที่เป็นจารบุรุษของพระเจ้าอาชาติศัตรูไปทำการยุบกษัตริย์ฤทธิ์ชวีให้แยกจากกันแกก็เป็นครูสอนลูกๆของพวกกษัตริย์ฤทธิ์ชวีเรียกลูกคนหนึ่งมาถึงถามกินข้าวหรือยังแล้วออกไปเพื่อนอาจารย์ถามว่าไงไม่เห็นถามอะไรถามว่ากินข้าวแล้วหรือยังพวกไม่เชื่อถามอย่างนั้นทำไมต้องเรียกเขาไปถามในห้อง
เอาคนอื่นเข้าไปถามอาบน้ำแล้วหรือยังแล้วทางไหนฉันถามว่าอาบน้ำแล้วหรือยังเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่ปกปิดเกิดความลังเลสงสัยแคลงใจพอในสุดลูกเด็กๆแตกแยกกันเป็นพรรคเป็นพวกต่อยตีกันต่อยตีกันบ่อยๆพ่อก็โกรธแม่ก็โกรธเอาพ่อแม่ก็ทะเลาะบ่อแว้งกันทำไปอย่าไปทำไปลองตีกลองดูดิกลองนั่นจะตีแล้วมาประชุมหมดนะตีกลองแล้วมาหลอมเหลมคนสองคนไม่มีใครมาแล้วส่งข่าวไปบอกพระเจ้าอาชาติศัตรูว่ายกทัพมาได้ก็เวลานี้กาสัตว์ฤทธิ์ชวีแตกกันหมดแล้วตีกลองไม่มาแล้วเลยแพ้พระเจ้าอาชาติศัตรูตีเมืองแตกเอาเวสาลีเข้ากับมคธได้นี่ด้วยการยุแย่ให้เชื่ออย่างนั้นเพราะงั้นการสอนอะไรที่เรียกว่ารับลมคมในนี่มันไม่ใช่เรื่องของพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องเปิดเผยไม่มีความลับพระองค์บอกว่าตถาคตมีฝ่ามือเปิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะซ่อนไว้เพื่อบอกในวาระสุดท้ายพระองค์ใกล้จะนิพพานนั้นทรงบอกว่าไม่มีอะไรที่จะบอกอีกเป็นครั้งสุดท้ายเพราะบอกหมดแล้วศาสดาผู้มีความเอ็นดูมีความกรุณาต่อสิทธิ์ทั้งหลายได้บอกหมดทุกสิ่งทุกประการแล้วไม่มีอะไรที่ซ่อนไว้จะบอกอีกตอนจะหมดลมหายใจปกติทั่วไปคนเรามักอย่างนั้นเรียกว่ายังไม่บอกลูกไม่ลูกสุดท้ายพอจะตายแล้วบอกกระท่อนกระแท่นไม่กระทบประโยคเพราะมันจะตายอยู่แล้วไม่มีอย่างนั้นในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราทรงเปิดเผยสิ่งต่างๆให้ลูกศิษย์ได้เกิดความรู้ความเข้าใจหมดแต่ว่าในสมัยต่อมาเนี่ยการสอนเพื่อดึงคนเข้าหาตนเนี่ยโดยวิธีการต่างๆคืออาจารย์อยากจะได้ลูกศิษย์มากๆนั่นเองก็สอนให้แปลกไปจากแนวทางนู้นแนวทางนี้ไม่ให้เหมือนใครแล้วก็สอนให้ทำอะไรไม่ให้ผิดไม่เหมือนคนอื่นในเรื่องแบบต่างๆอันนี้คือเป็นอุบายที่จะดึงคนมาไหว้ในอิทธิพลของตัวเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องนรกสวรรค์ที่เห็นก็เหมือนกันเห็นเป็นภาพเหมือนกับขวาผนังทักกายเดียวเห็นยังไงเห็นกระทะเหมือนน้ำเดือดปุ๊บเหมือนกับน้ำกระทะลวกไก่อย่างนั้นเดือดอยู่อย่างนั้นแล้วคนลงไปไหว้อยู่ในนั้นตายแล้วขึ้นมาอีกแม้มันเกิดเร็วจริงๆไอ้เขาเขียนภาพอย่างนั้นว่ามันเกิดเร็วเลยความร้อนน่ะคือความร้อนในจิตใจมันเกิดเร็วดับเร็วร้อนขึ้นมันก็ดับไปแล้วก็เกิดร้อนขึ้นอีกนึกเมื่อไรมันก็ร้อนใจมันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ตีความให้เข้าใจให้เห็นนรกเป็นภาพฝาผนังไปไอ้นรกที่จริงๆนั่นคือความร้อนดกร้อนใจที่มันเผาล้นตัวเราอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องนั่งหลับตามันก็มองเห็นแล้วว่าสภาพความร้อนมันเป็นอย่างไรในใจของเราร้อนดอกเบี้ยมันร้อนขนาดไหนร้อนในนั่นร้อนในนี่ร้อนบ่อยๆญาติโยมเป็นร้อนบ่อยเพราะเรื่องปัญหาชีวิตนี่มันร้อนอกร้อนใจนั่นนั่งตกนรกอยู่ในบ้านแล้วเพราะนรกคือร้อนนี่ร้อนห้องมันร้อนฝาร้อนเพดานร้อนพื้นร้อนเปลวเพลงพุ่งมาว่า6ทิศเลยข้างบนข้างล่างข้างฟ้าข้างใต้เบื้องหน้าเบื้องหลังเผาให้ร้อนอยู่ตลอดเวลาภาพมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องนั่งหลับตาดูมันก็สอนให้เข้าใจนั่นก็มองเห็นแล้วหรือว่าบางคนไปเจริญภาวนามุ่งหมายนักหนาว่าขอให้ได้เห็นว่ามันออกเลขอะไรเรียกว่าไปเรียนภาวนาเพื่อจะดูหวยว่ามันจะออกเลขอะไรเป็นอย่างนี้ครั้งหนึ่งไปอินเดียมีพระองค์หนึ่งอยู่พิษณุโลกไปด้วยนั่งคุยกันบอกว่าผมเนี่ยเจริญภาวนามา10ปีแล้วแล้วได้อะไรมายังไม่ได้แล้วไอ้ที่ต้องการจะได้คืออะไรคืออยากจะดูว่าเลขลอตเตอรี่มันออกเลขอะไรเนี่ยดูไม่ได้บอกว่าอย่างนี้มันไม่ผิดมันผิดนี่ภาวนาผิดนี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนนี่ไม่ได้สอนให้เราภาวนาเพื่อดูเลขลอตเตอรี่หรือไม่ได้ภาวนาเพื่อจะดูคนว่าตายแล้วไปเกิดอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเขาสอนเพื่อให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นให้มันอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานแล้วก็ใช้งานชั้นสูงต่อไปคือการพิจารณาปัญหาต่างๆในจุดมันอย่างนี้เข้าใจผิดเนี่ย
เปลี่ยนใจซะนะมาที่แต่ต้นโพแล้วเลิกบ้าบ้าบอบอซะทีหัดให้มันถูกต้องแกบอกเออต่อไปนี้ก็จะเลือกดูลอตเตอรี่แล้วหวังนะจะภาวนามันถูกต้องแท้ทีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เพราะรับมาผิดนั่นเองแล้วก็อาจารย์ในสมัยก่อนนี่มักจะทำให้มันไปในทางฝังฝังต้องดูวันว่าจะเริ่มวันไหนดีแล้วก็ต้องมีหม้อน้ำมนต์ต้องมีเงินใส่ในขันน้ำมนต์สามบาทต้องมีได้สายสินผูกข้อมือแล้วก็ให้ท่องคาถาให้ท่องตามลำดับนี้ยังไม่พอท่องถอยหลังด้วยนี่เช่นสวดมนต์อิติปิโสนี่ไงสวดถอยหลังอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธต้องว่าถอยหลังว่ามาตั้งแต่ปลายแถวนะขึ้นมาแหมทบทวนไปมาไปมานี่ก็แสนลำบากอะแต่ว่านั่นก็เป็นอุบายเหมือนกันอุบายที่จะให้จิตเป็นสมาธิแต่ว่าบางทีเป็นบ้าไปเลยลูกศิษย์เป็นบ้าเพราะงั้นคนบางคนในสมัยนี้กลัวเหมือนกันกลัวว่าไปเจริญภาวนาเดี๋ยวจะเป็นบ้าบอกว่าไอ้ที่เป็นบ้าเนี่ยมันเจริญไม่ถูกวิธีได้อาจารย์ผิดแล้วก็เป็นบ้าแต่ถ้าเจริญตามแบบพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่บ้าลองไปทำดูก็ได้นี่คือความเข้าใจที่เฝอยู่ในเรื่องอะไรอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ใช่น้อยแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเราเข้าใจเรื่องวิปัสสนาเป็นเรื่องขลังไปเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ไปอะไรรูปต่างๆเพราะงั้นจึงได้เอาพระที่ว่าเก่งทางวิปัสสนาเนี่ยมาใช้ในรูปการทำของขลังเครื่องรางปลุกเสกอะไรต่างๆซึ่งความจริงนั่นมันไม่ถูกต้องวิปัสสนาเป็นของบริสุทธิ์เป็นเรื่องของปัญญาเป็นวิชาการของพระพุทธศาสนาที่ให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่มันเป็นจริงแล้วจะได้ผ่อนคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นให้น้อยลงไปจิตใจจะได้เป็นอิสระเสรีเป็นไทยแก่ตัวอันนี้จุดหมายอย่างนั้นแต่ว่าทำให้มันเป็นเรื่องขลังไปเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อะไรไปในรูปต่างๆคนทำก็เลยไม่เข้าใจจิตใจก็วุ่นวายเลยกลายเป็นโรคประสาทเป็นบ้าเป็นหลังอะไรไปต่างๆนี่เพราะว่าสอนผิดและคนกระทำก็ทำผิดนั่นเองจึงได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เราเข้าใจเสียใหม่ว่าจุดหมายของการเจริญภาวนาที่เรียกว่าสมถะคือต้องการให้จิตสงบไม่มีอะไรที่จะทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายแล้วเราก็ทำพอดีพอดีไม่ใช่อย่าทำด้วยความอยากว่าจะได้นั่นได้นี่ถ้าอยากมากมันก็ไม่ดีจิตใจมันไม่สงบมันวุ่นวายเพราะมีความอยากมากไปแล้วเมื่อไม่ได้เห็นไอ้นั่นไม่ได้พบสิ่งนี้ตามที่คนก็เรียกว่าจูงใจไหว้เบิกทางไหว้เราไม่ได้เราก็ไม่สบายใจแหมทำมาหลายวันแล้วไม่เห็นได้เพราะว่าความหมายมันผิดจุดหมายมันผิดมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเข้าใจความหมายว่าเพื่อให้จิตสงบให้จิตตั้งมั่นให้จิตอ่อนโยนเหมาะที่จะใช้งานมันก็ไม่ยุ่งอะไรทำไปมันก็เกิดมีประสบการณ์ในชีวิตในการกระทำค่อยสงบขึ้นแล้วมาสบายขึ้นไปโดยลำดับการทำก็ไม่ใช่กระทำอย่างหักโหมค่อยทำค่อยไปวันละเล็กวันละน้อยสมมติว่าเรานั่งฝึกภาวนาดันแรกมันนั่งขัดสมาธินี่มันปวดแข้งปวดขาบ้างเราก็เอาน้อยๆเช่นเอาสัก10นาทีก่อนนอน10นาทีตื่นเช้าแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็น15นาทีเพิ่มขึ้นอีกให้มันมากขึ้นไปแล้วก็ทำให้ตรงเวลาเวลาไหนที่เราเคยทำเราก็ทำเช่นทำก่อนนอนนี่เราก็ทำตื่นเช้าเพราะภาระมันยังไม่มีถ้าว่าตื่นแล้วจุกาเช้าแล้วคนนั่นก็มาคนนี้ก็มามีงานปะทะเข้ามาก็ทำไม่ได้จิตไม่มีโอกาสจะทำความสงบจึงให้ทำความสงบในรูปอย่างนั้นมันจะช่วยให้สภาพจิตของเราดีขึ้นคือมีกำลังมากขึ้นมีความต้านทานดีขึ้นมีไหวพริบนะไหวพริบหมายความว่าทันเหตุทันการมีอะไรเกิดขึ้นก็สติมันมาทันเพราะเราเคยหัดไว้อย่างนั้นมาทันเราก็ช่วยตัวเองได้หรือว่าเวลาใดที่เราไม่มีอะไรจะทำเดินทางนี่ทำได้ง่าย
เดินทางนั่งในรถยนต์เรานั่งถ้าเป็นคนเจ้าของรถก็ไม่ขับรถเองไม่ขับรถมันก็ว่างนั่งข้างในหลังรถนั่งไม่มีอะไรจะทำจะปล่อยให้ฟุ้งซ่านไปก็ใช่ทีนั่งกำหนดลมหายใจนะในรถที่เรานั่งไปไม่ต้องลำบากไม่ต้องไปดูคนขับไม่ต้องไปทำอะไรให้มันวุ่นวายปล่อยหน้าที่คนขับก็ขับไปแต่ว่าก่อนที่เราจะรับใครก็มาขับรถนี่ก็ต้องอบรมกันแท้ก่อนอบรมให้รู้หน้าที่ให้รักษารถให้เรียบร้อยให้เคารพกฎจราจรอย่าขับเร็วเกินไปเอาแต่พอประมาณให้ไปถึงให้ทันเวลาให้พร้อมที่จะรับใช้ในหน้าที่อันนี้ต้องอบรมคนใช้ที่เข้ามาอยู่ในบ้านมันต้องอบรมเหมือนกันสัมมนากันเสียก่อนถ้าหลายคนก็อบรมพร้อมๆกันถ้าคนเดียวก็ต้องมาพูดทำความเข้าใจบ้านนี้มีอะไรมีข้อปฏิบัติอย่างไรบ้านนี้ห้ามอะไรบ้างจะห้ามให้ดื่มเหล้าห้ามให้เล่นการพนันห้ามให้ไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนห้ามนำเพื่อนที่เหลวไหลเข้าบ้านให้ประพฤติดีขยันการงานเอาใจใส่ในหน้าที่ได้รับมอบหมายอันใดก็ให้ทำหน้าที่นั่นให้เรียบร้อยบอกเขาให้รู้ให้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจทีหลังเขาจะปฏิเสธว่าไม่รู้ไม่ได้เพราะเราสอนแล้วเราเตือนแล้วและถ้าหากว่าเขาทำผิดก็ต้องเรียกมาชี้แจงให้เข้าใจว่านี่ความผิดนี่มันเสียหายอย่างไรขาดทุนอะไรลงไปบ้างทำให้เกิดปัญหาอะไรเพื่อให้เขารู้ว่าอ๋อผิดแล้วมันเสียทำของแตกเนี่ยมันก็เสียทำอะไรเสียหายมันก็เสียเรื่องเสียทรัพย์เสียเวลาการงานที่เราจะต้องจัดต้องทำเช่นรถเสียนี่มันก็ไปไม่ได้อันนี้เมื่อไม่ขับรถก็ต้องคอยดูแลเช็คนั่นเช็คนี่ให้มันเรียบร้อยให้พร้อมที่จะเอาออกใช้ได้เมื่อใดจะไปก็เรียกว่าพร้อมเราฝึกเขาไว้อย่างนั้นทำให้เขาได้เกิดความสำนึกในหน้าที่การงานคนใช้อื่นก็เหมือนกันเช่นคนใช้อยู่ในบ้านก็ต้องเอามาพูดมาทำความเข้าใจอะไรที่ให้เรียบร้อยแล้วเราเองเจ้าของบ้านก็ต้องระวังเหมือนกันไอ้ของมีค่ามีราคาเนี่ยอย่าไปตั้งอวดคนใช้มันเกิดกิเลสเช่นแหวนเพชรเนี่ยถอดวางไว้ในอ่างน้ำคนลืมไว้นี่คนใช้มาขัดแหวนอยากได้วันนี้เอาไม่ได้เพราะว่าเขาก็นายรู้แต่มันวางแผนต้องเอาสักวันอะไรนี่นี่นายเสียไม่ใช่คนชายเสียก็เราไปวางแหวนไว้ให้เขาเกิดความอยากเลยเขาอยากจะได้ไอ้มนุษย์ตะกิเลสมันเกิดแล้วมันไม่รู้จักห้ามมันก็ไปกันใหญ่แล้วคนที่ขาดการศึกษาไม่รู้จักควบคุมจิตใจก็ลำบากเพราะงั้นอะไรมีค่าเงินทองข้าวของมีค่าต้องเก็บมิดชิดมีที่เก็บที่ไว้ให้มิดชิดอย่าให้เขาได้รู้ได้เห็นในสิ่งเหล่านั้นเมื่อมาอยู่ใหม่เว้นไว้แต่อยู่กันมาหลายปีแล้วไหว้วางใจเหมือนเป็นญาติในครอบครัวพอจะไหว้ใจได้ก็ค่อยยังชั่วหน่อยแต่ถ้ามากนักมันก็ไม่ได้เหมือนกันตามันลายขึ้นมามองอะไรแล้วมันชักจะอยากกันอีกเหมือนกันมันก็ไม่ได้มันทำให้เสียหายอันนี้เราที่เป็นเจ้าบ้านต้องอบรมเขาสอนเขาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องอะไรต่างๆแม่ครัวก็ต้องสอนให้รู้ว่าความสะอาดเป็นอย่างไรจำเป็นอย่างไรให้ประหยัดในการใช้จ่ายทำกับข้าวอย่างไรควรทำอย่างไรอะไรไม่เหมาะไม่ควรก็คอยชี้คอยแนะคอยบอกทำความเข้าใจอย่าพูดด้วยอารมณ์โกรธถ้าโกรธพูดไม่ได้มันมีอารมณ์ข้างแก่ผู้รับฟังแล้วก็จะเกิดความขุ่นข้องหมองใจเราต้องพูดด้วยใจเย็นเวลาไหนใจเราขุ่นต้องปราบตัวเองก่อนให้น้ำมันใสก่อนคือน้ำขุ่นอย่าเอาออกมาให้ใครดูกินก็ไม่ได้อาบก็ไม่ได้ล้างมือก็ไม่ได้ไอ้น้ำขุ่นนี่มันไม่ได้เรื่องใจขุ่นนี่ก็เหมือนกันอวดใครไม่ได้ต้องเก็บไว้ข้างในคนไทยเราจึงพูดว่าน้ำขุ่นไว้ในน้ำใสออกไว้นอกน้ำใสเอาไว้ให้คนเห็นแต่น้ำขุ่นเก็บไว้ข้างในเวลาใดใจมันขุ่นใจมัวใจมืดเศร้าหมองด้วยอะไรก็ตามนั่งเฉยๆนั่งกำหนดลมหายใจซะก่อนทำใจให้สงบแล้วค่อยๆพูดจาพูดเวลาสบาย
ไอ้คนที่รับฟังเราพูดก็ต้องให้เขาสบายใจด้วยนะเขากำลังหิวอย่าไปพูดอะไรกับเขาเขาไม่ได้กำลังเหนื่อยนี่อย่าไปพูดอะไรเขาเนี่ยมันโมโหขึ้นมาไหมนายนี่พูดมากป้องเราให้อะไรเดือดร้อนทีนี้ไม่ได้มันต้องรู้กาลเทศะให้เขาจิตใจสบายค่อยพูดค่อยจาอย่าพูดอะไรเรียกมาก็ต้องให้ดื่มน้ำอะไรต่ออะไรอ่ะเอาดื่มน้ำชาก่อนมีอะไรก็ให้เขากินแล้วก็ให้มันเป็นกันเองแล้วก็ค่อยพูดค่อยจาใจต้องเย็นใช้ถ้อยคำที่เหมาะที่ควรไม่พูดด้วยอารมณ์โมโหโทโสคนเรามันเป็นหัวหน้าเป็นนายบางทีมันก็ใช้อำนาจมากไปจะเป็นเจ้าของบ้านไปใช้อำนาจกับคนใช้คนใช้มันใช้เข้ามั่งนี่ก็เดือดร้อนกันนั่นเองแล้วคนใช้มันหนักกว่าที่เราใช้เสียด้วยเพราะมันการศึกษาเขามันน้อยเราจึงต้องระมัดระวังค่อยพูดค่อยจาแล้วก็ดูนิสัยก็ว่าเป็นคนอย่างไรเป็นคนใจร้อนใจเร็วหุนนั้นทันเล่นหรือเป็นคนมักง่ายทำอะไรก็ทิ้งวางไม่ค่อยจัดให้เรียบร้อยต้องดูค่อยค่อยแก้ค่อยฝึกเข้าไปฝึกให้เขาเชื่องให้ดีหน่อยแล้วก็ค่อยๆสบายใจนี่มันเป็นนี้ใช่ธรรมะเราทำได้นั่งรถก็ทำได้อยู่ในบ้านก็ทำได้อยู่ในสำนักงานตอนนี้มันว่างไม่มีอะไรจะทำก็นั่งสับตาทำสมาธิเนี่ยมันพักอยู่ในตัวการทำสมาธิหรือทำสมถะภาวนาพักอยู่ในตัวแล้วพักใจอยู่ในตัวแล้วการพักอย่างนั้นมันก็หายเหนื่อยใจหายเหนื่อยใจจิตใจก็สบายไม่มีอะไรแล้วก็จะมีความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าในการทำงานมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ใจเย็นๆค่อยว่าค่อยไปค่อยแก้ปัญหาทีละน้อยละน้อยไม่อารมณ์วู่วามใจร้อนไม่ได้คนบางคนใจร้อนไม่ไหวมันเคยมีท่านผู้ว่าการคนหนึ่งเมื่อก่อนนี้เคยไปเป็นนายอำเภอเมืองชุมพรโอ้ใจร้อนมากปึงปังปุ้งพังตลอดเวลาหายไปหลายปีพวกมาอีกทีมาเป็นเจ้าเมืองเลยไอ้คนเก่าๆยังอยู่นี่เขาว่าเออผู้ว่านี่ไม่เหมือนนายอำเภอแล้วเมื่อเป็นนายอำเภออย่างหนึ่งมาเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเก่าเลยวันหนึ่งก็มีคนอายุมากทำงานมานานเข้าไปเรียนถามบอกว่าสมัยก่อนเมื่อท่านผู้ว่ามาเป็นนายอำเภอนี่ใจร้อนเหลือเกินปึงปังโผงฟางยกแคว้นทุบหัวเขามั่งขว้างไปมั่งอะไรอยู่ใกล้ยกขว้างไปเปลี่ยนปรุงเปลี่ยนปรางเอ๊ะมาตอนนี้ทำไมถึงเปลี่ยนไปมากอย่างนี้ครับผมนายผู้ว่าก็หัวเราะหัวเราะยิ้มอารมณ์ดีบอกว่าฉันมันได้พบของดีอย่างนั้นลุกขึ้นไปที่ห้องตู้สมุดที่เก็บหนังสือนะเปิดทางตู้แล้วหยิบแล้วนี่แหละยาวิเศษของฉันไอ้เล่มนี้เนี่ยทำให้ฉันใจสงบใจเยือกเย็นขึ้นมาก่อนนั่นก่อนนะขอดูหน่อยโอ้หนังสืออะไรหนังสือนั่นเป็นของท่านพุทธทาสชื่อว่าวิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรมวิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรมเนี่ยโอ้เทศนานแล้ว40ปีแล้วจะได้มาเทศที่กรุงเทพเทศที่มหามกุฏราชวิทยาลัยหน้าวัดบวรนิเวศสมัยนั้นพุทธสมาคมอยู่ที่นั่นในสมัยนั้นอาตมานี่อยู่วัดสามพระยาไปฟังเหมือนกันท่านเทศแล้ววันนั้นท่านปรีดีพนมยงท่านผู้หญิงสองท่านนี่ก็ไปนั่งฟังด้วยเหมือนกันฟังด้วยและทีหลังก็มาพิมพ์เป็นเล่มพิมพ์บ่อยๆหนังสือนี่พิมพ์บ่อยพิมพ์มากครั้งคนพอใจท่านผู้ว่าคนนี้นะอาจจะเอ่ยชื่อก็ได้ท่านตายไปนานแล้วชื่อคุณปลั่งทัศนประดิษฐ์ท่านบอกว่าแหมไอ้หนังสือเล่มนี้ทำให้ผมเปลี่ยนชีวิตจิตใจกลายเป็นคนที่ดังที่คุณเห็นเนี่ยแล้วบอกว่าคุณเอาไปอ่านมั่งก็ได้หนังสือเล่มนี้แล้วก็อยู่ใกล้ชัยยานว่างๆไปพบจะเยี่ยมท่านเจ้าคุณไปปรึกษามั่งก็ได้นี่คือความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเปลี่ยนมาเพราะอะไรเพราะว่าจิตมันเข้าถึงธรรมะพอจิตเข้าถึงธรรมะมันก็ดีขึ้นจิตที่ยังไม่เข้าถึงธรรมะก็กระโดดโลดเต้นไปขุ่นมัวเศร้ามองมืดร้อนโอ้ยด้วยประการต่าง
มันหลายสีหลายอย่างหลายแบบแต่พอเข้าถึงธรรมะแล้วเหลือแต่ความสงบใจมีสติรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายที่มากระทบไม่วู่วามไม่เร่าร้อนด้วยปัญหาต่างๆเพราะมีสติควบคุมตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นเรื่องมีประโยชน์แก่ชีวิตไม่ว่าเราจะทำงานอะไรเป็นพ่อค้าเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็ตามใจมันใช้ได้ทั้งนั้นเป็นประโยชน์ทั้งนั้นบางคนก็ว่าเอ้ผมเป็นพ่อค้านี่ธรรมะจะช่วยอะไรได้บ้างอ้าวมันช่วยมากนะถ้าว่าเราเข้าหาธรรมะมันก็ช่วยได้มากจะเป็นพ่อค้าที่ดีขึ้นมีความสุขุมมีความรอบคอบการปฏิบัติหน้าที่ก็จะเรียบร้อยขึ้นแต่ว่าบอกว่าแหมไม่ค่อยมีเวลาเวลาเอาไปใช้เรื่องอื่นจะหมดใช้แต่วัตถุแต่ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับจิตใจเราต้องแบ่งเวลาเวลาสำหรับวัตถุเวลาสำหรับจิตใจเวลาส่วนรวมเวลาส่วนตัวส่วนตัวที่แท้นั้นก็คือการทำจิตให้สงบให้ตั้งมั่นให้อ่อนโยนเรียกว่าเป็นส่วนตัวที่แท้จริงเป็นประโยชน์ที่แท้จริงอันนี้พระผู้มีพระภาคก็กัดไม่เหมือนกันบอกว่าทำประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่อย่าให้ประโยชน์ตนเสียอันนี้ประโยชน์ตนนั้นไม่ใช่ประโยชน์ธรรมดาแต่ว่าเป็นประโยชน์ทางจิตใจคืออย่าให้จิตใจของเราเสื่อมแต่ให้จิตใจเราเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมถ้าเราทำแต่เรื่องผู้อื่นแต่ไม่ได้เหลียวแลตัวเองไม่ได้ทำจิตใจตัวเองให้สะอาดขึ้นให้สงบขึ้นให้สว่างขึ้นก็เรียกว่าเสียประโยชน์ตนไปแม้จะได้ประโยชน์แก่ผู้อื่นแต่ว่าตนเสียหายเพราะไม่ได้จัดการกับจิตใจของตนให้เรียบร้อยควบคู่กันไปทำอะไรควบคู่กันไปช่วยเหลือคนอื่นเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยทำอะไรให้คนอื่นก็ทำให้ตัวเราดีขึ้นสะอาดขึ้นด้วยจึงจะก้าวหน้าในชีวิตอันนี้ขอทำความเข้าใจกับญาติโยมทั้งหลายไว้ในตอนนี้อีกอันหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้วันที่11อามาต้องเดินทางไปนราธิวาสปัตตานียะลาสตูลหลายวันเรียกว่าไปหลายวันเราจะกลับมาก็นู่นเลยปลายเดือนเพื่อเกือบกุมภาปลายเดือนคือไปตามคำเรียกร้องของทางราชการผู้อำนวยการชื่อยาวคุณอนันต์อนันตกุลเนี่ยไปเป็นหัวหน้าศูนย์อย่างนั้นอยู่ก็อยากจะให้ไปอบรมข้าราชการประชาชนในจังหวัดเหล่านั้นตามวันเวลาที่เขากะให้เรียบร้อยพรุ่งนี้ก็ไปเรือบินเช้าลงสุราษฎร์รถเข้ามารับพาไปโรงปูนซีเมนต์ทุ่งสงเทศที่นั่นแล้วก็นอนคืนทางปูนซีเมนต์ก็ว่าไม่อยากจะให้ท่านนั่งรถกลางคืนไปปราดใหญ่ก็ไปเช้าๆดีกว่าก็ได้เหมือนกันตามใจของแล้วก็12นี่ก็ต้องถึงยะลาแล้วก็ไปนราธิวาสแล้วก็ไปตามโปรแกรมเรื่อยไปจะกลับมาก็ราวปลายเดือนก็งั้นญาติโยมที่เคยมาวัดก็ต้องมาวัดไว้อย่านึกว่าโอ้เจ้าคุณไม่อยู่ไม่ได้ต้องช่วยมาไว้ด้วยช่วยมาไว้ด้วยเพราะว่ามีพระองค์อื่นจะเทศแทนอยู่ให้ญาติโยมฟังต่อไปทุกๆวันอาทิตย์มีปกติทำเหมือนปกติน่านึกว่าเจ้าคุณไม่อยู่เราไม่ไปวัดมันก็รงเริงเท่านั้นเองจึงขอให้มาไว้ด้วยตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจพักผ่อนใจเป็นเวลา5นาที